สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษมชัยเจกลอยครับครับสำหรับวันนี้เกษมชัยอยู่ที่บ้านนะครับเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่25กันยายน2566ครับหลังจากซ้อมมือครับไปทำบุญเมื่อก่อนนี่ไปที่วัดบ้านโคกสูงครับบุญถอดเทียนเมื่อวานนี่ไปที่วัดสันติวนารามที่บ้านเชียงนะครับพอธรรมดาพี่น้องเมื่อวานนี่ผู้คนเยอะแยะมากนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถเป็นส้มดอกบัวครับเป็นครับดอกบัวดอกบัวหลวงครับสวยงามมากแห่งเดียวในประเทศไทยกับว่าใดนะครับเอาเป็นว่าเกษียมชัยเอาบุญฝากทุกท่านนะพี่น้องเด้อสายตาวันนี้โอ้แสบตาครับหลังจากซ้อมมือแล้วไปตากแดดมาสู่ต่อไปครับค่ำเมื่อคืนนี่พบกับวัดจุดธูปขอโชคบารมีปู่ย่าเนาะพี่น้องไทยเล่าน้อยตัวไทยเดี๋ยวไปว่ากันพี่น้องเมื่อนี้เอาเป็นเล่าก่อนเล่าแล้วก็ฮานอยเนาะวันนี้วันจันทร์เลขทูปมาเบิ่งว่าจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปบ่หรือแบบใดนะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงครับก่อนจะเบิ่งเลขทูปประมาณเที่ยงนะครับเด้อปู่เรือนชัยมาแล้วครับปู่เรือนชัยมีนิทานมาฝากทุกท่านด้วยรอติดตามครับปู่เรือนชัยนะครับประมาณเที่ยงหรือบ่ายคงจะบ่เกินเที่ยงครับชมตัวเลขสำหรับวันนี้พร้อมของปู่เรือนชัยครับวันนี้รับชมตัวเลขก่อนนะครับด้านหลังเกษียมชัยไปเบิ่งกันครับครับมาเบิ่งไปพร้อมๆกันนะพี่น้องเด้อครับมาขึ้นกับมาจุดถูกพอชมบารมีปุญญาเอาขออนุญาตเข้าไปใกล้ๆนิดนึงเนาะนี่ครับห่างไกลหรือเปล่าเอาอีกนิดนึงจุดถูกมาขึ้นนี่ผมเอาถูกมาหาอันกันครับหาการทำกันตราผมเรียกเอาอยู่กลางนั่นแหละครับดูให้ดีเลขตัวยุกลางแล้วมันเป็นปริศนาอยู่ครับแต่ว่าที่นี่ก็คือ284เนาะ284เดี๋ยวจะเบิ่งแป๊บนึงครับครับนี่คือตัวเลขเมื่อคืนนี้จุดธูปขอโชคบารมีปู่ย่าลาวพัฒนาฮานอยวันนี้25กันยายน2566 284 28 48แล้วก็2 4ครับเลขคู่เหมือนให้แก้เลข3 2แล้วก็3 7บางท่านว่าเอาเลข3มาใช้ล่ะบัดเลข7มาใช้ผมก็คือมันก็เป็นความเชื่อเนาะแล้วก็เป็นแนวทางพร้อมจะให้เบิ่งนะครับเด้อทุกท่านให้พิจารณาเบิ่งนะครับจะย้ำอีกอย่างนึงแนวทางตัวเลขมันมีออกมีเขามีเขาไม่ออกคือจังปู่เดือนชัยครับปู่หนักก็บอกว่าครับทุกอาจารย์มันก็เป็นธรรมดาครับเลขมันก็มีออกมีเขาอยู่แล้วมาเบิ่งครับมาเบิ่งจะให้เบิ่งนะครับจะให้ดูภาษาอีสานนี่คําว่าเบิ่งก็คือว่าดูนี่แหละครับนี่แหละครับอีสาน 100% กับเสียมชัยภาษาทั้งกาฬสินธุ์และก็แวกกับทั้งอุดรธานีพร้อมนะฮะดูนะครับดู284ปากกาอยู่ใส่ละบัดสักครู่ครับ F4 เบิ่งให้ดีตัวแรกก็เลข2อยู่แล้วนะครับ2เลข8นั่นล่ะคือเลข8ล่ะตัวมันเห็นคือหนึ่งแต่เลข4นี่ชัดเจนอยู่เนาะแต่8กับ3ก็ตัวเดียวกันลองหันหัวขึ้นมึงดูบ่นี่ครับ FC ทุกท่านพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อเฮาเราเบิ่งตัวกลับตีลังกาขึ้นตัว4คงเดิมตัวที่2เห็นไหมฮะเลข3บ่บางเทียบางที่มันก็เป็นแนวทางเนาะบางคนก็จะว่าโอเมนแล้วก็เสียมชัยแต่ว่ามันเห็นเป็นเครื่องนึงครับเลข8กับเลข3เลข2ล่ะบัดนี้ครับลองหันขึ้นด้วยกันบัดนี้ผมมองเห็นเป็น3 7ฮะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาบารมีปุญญาเนาะมรรคจัดพัดกับพันแต่ว่าตัวตรงก็คือ284 482นั่นแหละครับ284 482แล้วก็เลขคู่เหมือนแต่แก้แม่เลขมี32กับ37เออฮะครับผมดูให้ดีครับดูให้ดีแล้ววันนี้ก็รับโชคใหญ่ประมาณเที่ยงกลัวๆนะครับเด้อติดตามเดี๋ยวจะมีคลิปปู่เรือนชัยกลับมาแล้ววันนี้ครับวันที่1ตุลาคมนี่ปู่ก็สิมาเด้มาลั่นถ้ำนะครับติดตามกับเสียมเทพสิมาป๊อปปองๆให้ฟังแล้วเสียวชูก็ฝากความเป็นวันคล้ายวันเกิดปู่นาคเอาแคปดาวจอไว้ครับแคปดาวจอไว้นะครับ
นี่คือตัวเลขถ้าเฮาหันตีละกลางขึ้นเห็นป่ะครับมันคล้ายๆกับเลข3บ่ก็เลยเขียน3 2แล้วก็3 7ให้นะครับมักกะจัดพักกะพันแวบ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 จักหน่อยเอามื้อนี้จะอยู่บ้านก่อนนะครับพักผ่อนจักมื้อก่อนเพราะว่าก็2 3มื้อมาแล้วตั้งแต่วันพระมาเนาะแล้วก็สิได้เฮ็ดหุ่นเต้นพร้อมเอาวันนี้หุ่นเต้นจักหน่อยครับฝากให้พี่น้องเด้อนี่คือหุ่นเต้นเกษมชัยครับทําเองน้องเอื้อยน้องอ้ายใกล้แล้วครับก็จะได้เต้นแล้วนะครับฝากไว้ให้พร้อมนะครับหลังจากเบิ่งหุ่นเต้นแล้วครับพี่น้องก็ฝากไปเด้อครับเกษมชัยนี่จะมีอีกช่องทางนึงครับใน Facebook เกษมชัยนําโชคจะลงหุ่นเต้นแล้วก็มีคลิปต่างๆให้เบิ่งพร้อมนะครับฝากติดตามพร้อมวันนี้นะครับขอให้โชคดี284 28 48 24 37แล้วก็32ครับวันนี้ชอบก็จัดผ่านก็ผ่านเดี๋ยวจะเบิ่งอีกเบื่อว่านี่บางคนก็อาจจะบ่ได้เบิ่งเนาะบ่คือนี่ผมให้คลิปถ่ายทําวิดีโอไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนจะมาก่อนจะกลับบ้านว่านี่ผมไปทําบุญอยู่ที่วัดสันติวรารามอยู่ที่บ้านเชียงนะฮะขออนุญาตลงไปแป๊บนึง FC ครับอันนี้อยู่ในเครื่องอีกเครื่องนึงโทรศัพท์เนาะดูนะฮะดูเห็นบ่ครับเห็นบ่ภาพอาจจะบ่ชัดเท่าใดเนาะภาพอาจจะบ่ชัดเท่าใดครับนี่คือจระเข้หรือว่าอีแข่ตัวใหญ่มากนะฮะนี่ผมจะกลับบ้านพอดีเป็นสิ่งที่บังเอิญหรือจังใดก็บ่ฮู้ครับเพราะว่าพอกับคุณตาท่านหนึ่งมาจากอำเภอวานอนิวาสว่านกับมัทบุญกับลูกสาวเพราะว่าบางคนมารอบเป็น3ชั่วโมงก็บ่เห็นจักเทื่อผมไปปุ๊บเห็นเลยนะครับพอดีผมก็ตั้งกล้องไว้มี3ตัวนํากัน2ตัวจะเป็นลูกเพิ่นครับเป็นลูกแต่ว่าผู้ดิสิเป็นแม่แล้วบังเอิญมาถามผมโชคเย่ล่ะครับวันนี้โชคเย่เห็นบ่ครับไปอาปากครับครับนี่อยู่ที่วัดเป็นบ่อน้ำครับบ่อน้ำนี่หลายปีแล้วครับที่ผมได้มาถ่ายทำอยู่นี่วัดนี่ครับเห็นบ่ไปแล้วครับไปแล้วอ้าวนะฮะไปแล้วพูดอ่ะโอ้พูดนะครับบึงหางเพิ่นผู้สั่นเลยบัดตามไปเบิ่งตามไปเบิ่งครับพี่ใจเบิ่งไปเรื่อยคุณนะครับคือส่วนมากบางคนมากก็บ่เห็นเนาะพ่อเนาะมืดมือก็บ่เห็นพอดีมากก็เห็นพอดีเลยครับนี่ๆๆเห็นเป็นพอดีเลยปุ๊บโอ้ยกล่องตัวอีกกล่องนึงนะครับมันจะชัดเจนอยู่คล้ายๆอันนี้เป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับคือจังเพิ่นมาถากับเสียมชัยหลายปีแล้วเนาะปีกายนี่บ่ได้ไปถ่ายทําปีกายนี่ฝนตกนะครับพ่อไปปุ๊บเห็นเลยครับเห็นชัดเจนเลยครับเพิ่นขึ้นมาแล้วอยู่ใกล้ๆเองแต่มันต้องมีกงนะครับมีกงกันไว้อีกคลิปนึงแต่ว่าอยู่ในเครื่องที่ผมใช้ทํานะครับคลิปเมื่อคืนนี่ผมไปเบิ่งแล้วครับผมก็เลยว่าปูเอ้ยผมกลับก่อนเด้อพอวางเสร็จมันก็ลอยครับลอยลงตรงกลางน้ําแล้วก็หายแว๊บไปเลยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็เลยโอ้ยปูเอ้ยอย่าเอ้ยลูกมาขอโชคมาทําบุญแม้ว่าเนี่ยผมก็ได้ทําบุญแล้วพี่รองก็ให้สาธุนําเป็นปัจจัยเงินบริจาคก็คือร่วมบุญเป็นท่าสีเนาะกับสื่อสีก็คืออย่าได้ท่าอุโบสถใหม่ครับจังหลวงปู่หลวงตาว่าวัดนี่ก็ไปร่วมบุญถ้าบุญก็ให้สาธุเอานะครับนี่ครับเพื่อการต่อบุญต่อโชคของเกษมชัยบางครั้งบางที่ครับเลขนี้ให้คักๆแล้วนี่แหละครับพลังงานมันจะหมดเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นอย่างคือเมื่อยนั่งเมื่อยนั่งล่าเขาต้องไปเสริมบุญถ้าบุญอีกนะครับขอบคุณ FC ที่รวมบุญน้ำกันด้วยครับเด้อบางท่านว่าแม่ถูกบาทหนึ่งสองบาทให้สาธุเอานะครับมื้อนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับเด้อให้โชคดีวันนี้มีอะไรบ้างมี284 28 48 24แล้วก็มี32แล้วก็37รอบประมาณเที่ยงกว่าหรือจังไดพี่น้องก็ติดตามเพราะว่ามื้อนี้มีคลิปมาแล้วปู่เดือนชัยมาแล้วปอดปองมาแล้วครับเดี๋ยวทางตัวเลขวันที่1ตุลาจะถึงนี่แหละครับ
เจอกันไหมสำหรับมื้อแรกที่ครับโชคดีทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องกะเสียมชัยใจเกินร้อยนะครับเฮ้งๆปังๆครับ